สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวิสานไลฟ์อินสวีเดนเนาะจ้าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะ10:45 นค่ะพอบ้านเปียวเพิ่นก็ออกไปทำงานแล้วเนาะค่ะแต่วันนี้เป็นวันหยุดของเปียวอีก1วันนะคะเนื่องด้วยว่าเปียวอยากหยุดชดเชยนะคะเพราะว่าเวลาที่เปียวทำงานเปียวทำคนเดียวนะคะแล้วเปียวเร่งรีบนะคะแล้วเปียวก็บ่ค่อยสบายมาลังจากันก่อนปีใหม่นะคะยาวมาตั้งแต่คริสต์มาสนะคะเปียวก็เลยอยากหยุดพักอีกวันนึงนะคะเปียวก็ดื่มกาแฟนะคะดื่มกาแฟแล้วก็ทำอาหารก็เตรียมหั่นผักนะคะเปียวว่าจะผัดมะม่ามังสวิรัตินะคะให้พ่อบ้านนะคะอันนี้จะเป็นเส้นมะม่าที่เป็นบะหมี่ไข่นะคะพ่อบ้านถ้าเพิ่นกินอันไข่ไก่หรือว่าอย่างสินะคะเพิ่นมีปัญหาในท้องนะแม่ค่ะเพิ่นเจ็บจุกเสียดในท้องนะคะก็เล่นเฮ็ดให้พ่อบ้านเปรี้ยวเพิ่นบ่กินไข่แล้วก็อย่างที่เป็นมังสวิรัตินะคะเพิ่นจะพยายามกินมังสวิรัติให้ได้มากที่สุดแล้วก็งดทานเนื้อสัตว์ใหญ่จังซี่นะคะอันน้ำปูน้ำปลาอย่างลางเทื่อเราก็ซิมน้ำเปรี้ยวอยู่จังซี่นะคะแค่เราบ่กินเนื้อสัตว์ใหญ่จังซี่นะคะเพราะว่าสุขภาพนะคะพออายุเริ่มหลายขึ้นสุขภาพก็เปลี่ยนไปจังซี่นะคะแล้วแฟนเปียวเราบ่อยากกินยาน่ะแม่ค่ะเราเคยไปหาหมอหลายน่ะแม่ค่ะเราอยู่เมืองนอกบ่คือเมืองไทยเด้ค่ะการจะไปหาหมอเฮาก็ต้องรอคิวรอเวลาอันแฟนเปียวเราป่วยช่วงตอนช่วงนึงนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจกินอาหารมังสวิรัตินะเพราะว่าเราวิ่งเข้าโรงพยาบาลหลายแล้วมันเสียเวลาเราเสียสุขภาพจิตนะคะจนเขาเอาเราไปสแกนสมองนะคะสแกนทั้งตัวเครื่องสแกนอันร่างกายแพงเลยค่ะถ้าประจำเป็นจริงๆค่าชั่วโมงเขาแพงหมอเขาจะแบบเอาไว้จะสแกนคนที่มีปัญหาจริงๆสินะคะแฟนเปียวเราได้สแกนได้อย่างแล้วเขาบ่พบอย่างเลยค่ะแต่มีคนแนะนำเพิ่นนะคะว่าเพิ่นอาจจะแพ้ไข่เพราะว่าคนฝรั่งเป็นหลายแล้วดีขึ้นนะคะแล้วก็เลยเริ่มดูว่าอ๋อไข่บ่ดีสำหรับเรานั่นแหละค่ะเราก็เลยพยายามลดละเลิกนะคะจนทุกวันนี้เราบ่กินสัตว์ใหญ่นะคะบ่กินเลยกินแต่อันถ้าสิกินก็กินพวกเนื้อเทียมจังซี่นะคะนั่นแหละค่ะก็เลยแล้วสู้ฟังนะคะว่าเป็นหยังเปียวคือมาเฮ็ดอาหารมังสวิรัตินะเปียวเป็นมังสวิรัติแต่บ่จ้ะเปียวกินได้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่เปียวเป็นไทรอยด์เป็นพิษเปียวก็งดทานสัตว์ใหญ่มาได้ 3-4 ปีนะคะเปียวก็จะกินเอียงเล็กๆน้อยๆพวกปลาพวกอันหอยพวกกุ้งนี่จังซี่นะคะอาหารทะเลนั่นแหละค่ะก็เล่าสู่ฟังค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้เนาะค่ะเปียวอยู่บ้านไปเฮ็ดอีหยังแน่ท่านผู้ชมเปียวก็คุยโทรศัพท์ทั้งบ้านแล้วก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนเพื่อนอยู่เมืองไทยเพื่อนไปเที่ยวพักผ่อนอยู่เมืองไทยนะคะเปียวก็มีความสุขเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเฮ็ดอยู่เมืองไทยเป็นจังใดแน่เป็นจังซั่นจังซี่เพื่อนเปียวกลับไทยหลายน้องสาวเจ้าของก็กลับไทยท่านผู้ชมเปียวมีอีหยังจะเล่าให้ฟังเนาะค่ะแม่เปียวนะคะได้ของขวัญของขวัญปีใหม่ทั้งของขวัญวันเกิดเป็นอย่างที่เราประทับใจนะคะน้องสาวเปียวให้เงินเราไปใส่หนี้ธกส.ดีใจเฮ็ดยังบ่ถึกอันบอกให้ลูกสาวฟังว่าน้องให้เงินจังซั่นจังซี่ว่าอันก็ก็เลยแซวอันขอบคุณเขาเป็นแน่บ่ล่ะเป็นเลยว่าซิขอบคุณอยู่ฉันก็คนเนาะคนน่ะให้น้องท่านผู้ชมเปียวก็สบายใจไปอีกเปาะนึงนะคะน้องสาวก็ซอยไปปิดหนี้ธกส.เพราะว่าธกส.นี่แม่เราเฮ็ดเผื่อไว้เผื่อที่น้องซ้ายกลับไม่อยู่บ้านหาน้องซ้ายอยากไปกู้เงินมาเฮ็ดอีหยังอันคนเฮ็ดงานอยู่ธกส.นะคะท่านผู้ชมบอกแม่เปียวว่าอันเจ้าเป็นลูกค้าดีเด่นเด้เจ้าอันเจ้าน่ะต้องเอาเปิดไว้นั่นล่ะบ่ต้องปิดดอกผู้เฒ่าน่ะก็เสียเด้ค่ะเปียวบอกว่าแม่ปิดเดี๋ยวส่งเงินไปให้บ่ได้แม่ปิดธกส.แล้วก็เฮ็ดเผื่อถ่าลูกซ้ายแล้วหาลูกซ้ายแล้วกลับไปอยู่บ้านหาอยากกู้เงินมาเฮ็ดสวนเฮ็ดอีหยังผู้เฒ่านะคะแล้วก็เสียใจคนที่เฮ็ดงานดอกขึ้นหลายค่ะก็เก่าท่านผู้ชมค่ะบ่ได้เฮ็ดอีหยังน่ะมีหนี้มีสินน้องสาวแล้วก็เลยไปปิดให้นะคะบอกว่ายายจะเอาไปปิดซะเงินก่อนหนี้นะคะน้องสาวก็มาเป็นคนปิดหนี้ให้ตลอดเลยแล้วก็แม้กระทั่งเปียส่งงวดรถกระบะนะแม่ค่ะให้แม่วิโก้เนาะอันทรงยาวเป็น7ปีพุ่นล่ะนางก็ไปปิดให้งวดสุดท้ายนางจะเป็นคนไปปิดให้ตลอดจังซี่นะคะเพราะว่าถ้าเขาปิดให้แล้วอย่ากลับมามีหนี้อีก
ถ้าเขาบ่มีหนี้นะคะมันก็จะง่ายแนงสินะคะเป็นหนี้เป็นสินมันบ่ได้มวนหรอกค่ะเขาบ่ได้แมนว่าเขาบ่แมนคนรวยแล้วเขาเองเขาก็ต้องใส่ใจทุกวันแล้วการใส่ชีวิตอยู่ในอันบ้านนอกเนาะค่ะมันบ่มีเงินเข้ามีแต่เงินออกนะคะนี่แหละเป็นอย่างจังเป็นเหตุให้เปียวตัดสินใจอยู่เมืองนอกเพื่อที่จะได้มีงานมีเงินนะคะแล้วเปียวเป็นอย่างจังเข้ามาเฮ็ดช่อง YouTube เปียวเป็นอย่างจังเริ่มออกมาเฮ็ดเพจคือเปียวมีความฝันเหมือนที่เปียวเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะเปียวอยากเอาคนเมืองนอกนี่ค่ะเป็นเพื่อนเปียวนะคะพวกฝรั่งที่เป็นเพื่อนเปียวนะคะเปียวพรีเซนต์ตลอดเวลาว่าเปียวเกิดมาจากตรงใดแล้วบ้านเปียวน่ะเป็นชนบทเปียวก็จะช่วยเหลือกันอันปลูกผักปลูกหญ้าก็จะแบบปลูกปอดสารไร่สารเขาอยากไปเบิ่งสินะคะท่านผู้ชมเปียวก็เลยอยากจะแบบเอาคนที่เป็นเพื่อนเป็นลูกค้าของเปียวนะคะไปเห็นวิถีชีวิตของคนต่างบ้านนอกนะคะถ้าเปียวพูดผิดเปียวต้องขออภัยด้วยนะคะนั่นแหละค่ะให้ไปเห็นว่าเขาอยู่กันยังไงเขาใส่ชีวิตกันแบบใดเปียวอยากให้เขาไปเห็นวิถีบ้านนอกแล้วให้เขาไปเห็นไปอยู่ไปจังซี่นะคะก็จะได้เป็นเหมือนแบบคนในหมู่บ้านก็จะได้มีอาชีพเพิ่มเปียวคิดไว้เยอะนะแม่ค่ะแต่เปียวก็บ่รู้ว่าความฝันมันจะเป็นจริงบ่เปียวก็มีความฝันนะคะเด็กน้อยบ้านนอกคนนึงค่ะท่านผู้ชมมีความฝันมีความอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะเฮ็ดแต่ก็เปียวบ่แม่นคนมีฐานะเปียวเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำทุกสิ่งทุกอย่างที่เปียวเฮ็ดนะคะท่านผู้ชมมันก็ต้องใช้เวลาต้องเก็บต้องกำต้องระมัดระวังเปียวเองเปียวก็พยายามสั่งนะแม่ค่ะเงินมันก็ออกไปหลายทางบ่ว่าบ้านทั้งสวีเดนกับตู้เย็นนี่ก็เริ่มพังสินะคะที่ก็ต้องเก็บต้องกำแบ่งเงินเป็นสัดเป็นส่วนก็จะกลับเมืองไทยเปียวก็ต้องมีเงินเก็บด้วยค่ะค่าตั๋วเครื่องบินค่ากินค่าอยู่แล้วก็ภาระของเฮาที่มีที่เฮาจะต้องจ่ายภาษีทุกเดือนค่าน้ำค่าไฟสินะคะนี่แหละค่ะคือเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะว่าเปียวเนี่ยค่ะชาวอีสานในต่างแดนเนี่ยมาจะเล่าเรื่องชีวิตในต่างแดนให้ฟังเนี่ยจุดประสงค์ที่ออกมาเฮ็ดช่อง YouTube จุดประสงค์ที่มาเฮ็ดเพจจุดประสงค์ที่ออกมาเว้าอย่างนี้เฮ็ดหยังเปียวมีจุดฝันนะคะฝันไว้ว่าอยากจากเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้คนไปเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติแถวบ้านนอกบ้านนาป่าผักกันจวงถ้าผู้ใดอันบ่ทันได้เห็นป่าผักกันจวงของสวนผักปู่ทรงสวนของพ่อเปียวนะคะพอเราเฮ็ดไว้เราขุดเราใส่มือขุดเราใส่พั่วขุดสระนะคะท่านผู้ชมมันบ่แม่นเรื่องง่ายเลยเราเฮ็ดทุกอย่างขึ้นมาด้วยพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างนะแม่ค่ะไปอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งนะคะไปเบิ่งเด้อค่ะในช่องFacebook ของเปียวจะเอาลงแรงเล็กน้อยเปียวก็คิดฮอดบ้านนะคะท่านผู้ชมเปียวก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็มาแบ่งปันให้เบิ่งนะคะว่าชีวิตอยู่ในเมืองนอกเปียวเป็นแบบใดแล้วก็บ้านนอกเปียวเป็นแบบใดแล้วเป็นหยังเปียวจังมาเฮ็ดเพจแล้วเป็นหยังเปียวจังมาเฮ็ดช่อง YouTube เปียวอยากเดินตามความฝันเปียวอยากสร้างฐานะนี่บ่แม่นว่ารวยมากอีหยังสินะคะนั่นมันเป็นองค์ประกอบนึงเปียวอยากให้ลูกหลานญาติพี่น้องแล้วก็คนในหมู่บ้านเปียวนะคะได้มีอาชีพเพิ่มเติมคืออยากซัพพอร์ตกันนั่นแหละค่ะอยากให้มีอาชีพแน่นะโคตรเปียวฝันไว้นะคะแต่เปียวบ่รู้ว่าเปียวจะไปถึงฝันบ่เปียวก็พึ่งเข้ามาในวงการนี้แล้วเปียวเองเปียวก็ร้องผิดร้องถูกนั่นแหละค่ะจังใดท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องน้อยๆของเปียวเปียวขอกราบขอบคุณทุกท่านนะคะเปียวซาบซึ้งอีหลีแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ามีความทุกข์แล้วอย่าเจ็บอย่าจนเป็นปีใหม่แล้วแล้วก็ปีกระต่ายท้องค่ะขอให้ทุกคนโชคดีจากที่ทุกใจก็ขอให้เป็นในทางที่ดีขึ้นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้หลุดพ้นแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายด้วยค่ะเฮาจะได้มีพลังต่อสู้ไปในวันข้างหน้ายังใดก็อย่าเฝ้าอย่าป๋าน้องเปียวนะจ้าติดตามไว้เด้อสวัสดีนะจ้าบ๊ายบายนะคะ